สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงานั่นเองนะครับเมื่อคราวที่แล้วพี่ๆน้องๆชาวสปร.นะครับก็ได้ติวไปแล้วสำหรับวิชาภาษาไทยเอ็นเน็ตมปลายนะครับกับครูพิตีคมสันอุ่นเจริญนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับ EP 2รออยู่แล้วครับทั้งนั้นก็อย่ารอช้าจ้าไปลุยกันต่อได้เลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้พบกับนะครับวิชาภาษาไทยนะครับครูพิตีคมสันอุ่นเจริญเนาะนะครับแล้วก็น้องๆจากจังหวัดพังงานะจ๊ะทักทายถึงน้องๆทางบ้านด้วยนะครับนะครับเป็น EP ต่อนะจากครั้งที่แล้วที่รักจ๋าติวไป3ดวงใจนะฮะแต่ที่ให้เธอนั้นเพียงแค่ใจเดียวค่ะนะคะทีละขาเพราะเราเหลือการอ่านทีละเราเหลือการอ่านเราเหลือการเขียนนะครับวรรณคดีวรรณกรรมแล้วก็ภาษาเพื่อการประกอบอาชีพเพียงแค่4ดวงใจไปลุยกันต่อนะครับกับดวงใจที่4น้องๆจ๋านะครับหน้า8ครับข้อนี้ข้ามไม่ได้ครับเรื่องนี้ข้ามไม่ได้ออกข้อสอบบ่อยมากทีละหน้า8ข้อ7ต่อกันเลยจวดค่ะนะฮะจวดค่ะนะครับเรื่องนี้ที่จริงมันก็อยู่ในเรื่องของหลักการใช้ภาษาน้องๆจ๋าที่รักคือมันเป็นเรื่องของการดูคำไทยกับคำยืมต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าครูตีอาจจะให้เราจำหลักการไทยแท้ก่อนเน้นความเป็นไทยแท้ก่อนนะฮะถ้าเราแยกว่าคำไหนคือภาษาไทยแท้ได้เนี่ยนะเราก็จะมีการกำจัดคำอื่นแยกคำอื่นออกไปได้ว่ามาจากภาษาต่างประเทศเนาะนะครับเอาละครับเรื่องนี้คำไทยแท้ขอเริ่มต้นจากการใช้หลักการด้านท้ายตรงนี้เลยครับตารางเลยครับน้องๆขา1 2 4บรรทัดน้องๆแบ่งเป็น2ส่วนได้เลยเนาะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะนะครับแล้วเขียนตามกุฏิเลยนะครับหลักการจำคำไทยแท้นะครับเอาคำไทยแท้ก่อนที่เราเรียนกันมา3ปีเนี่ยม.ปลายตรงนี้ที่รักจ๋านะครับกุฏิสรุปให้5บรรทัดเลยวันนี้นะครับการดูคำไทยแท้เราสังเกตตาม5หลักการนี้แล้วเอา5หลักการนี้ไปปรับต่อนะไปขยายความต่อไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมต่อเนื่องนะครับมีอะไรบ้างครูติ1คำไทยแท้ของเราจะต้องเริ่มต้นจากการใช้คำโดดนะครับใช้คำโดดอะไรคือคำโดดเดี๋ยวมาว่ากันจดให้ครบก่อนใช้คำโดดทางบ้านนะครับค่อยๆจดตามครูนะครูติหนูอ่านไม่ออกเลยค่ะฟังเสียงครูติประกอบนะครับที่รักใช้คำโดดจุดที่2สะกดตรงมาตราครับนี่คิดไปด้วยเขียนอะไรไปคิดเพิ่มเติมไปด้วยว่าอะไรสะกดตรงมาตรานะนะครับอะไรคือคำโดดนะนะครับใช้คำโดดสะกดตรงมาตรา3นะครับไร้ค่าการันนะครับไร้ค่าการันบางคนน่าจะรู้แล้วแหละคำไทยแท้ไม่นิยมการใช้ตัวการันและตัวทันทคาตนะครับเห็นไหมเอามาขมวดความรู้ตรงนี้ให้ละไร้ค่าการันสีผันวรรณยุกต์ได้นะครับทำไมกุฏิไม่เว้นบรรทัดให้มันพอดีใช่ไหมที่รักนะครับผันวรรณยุกต์ได้จะเขียนด้านขวามันก็ไม่ต่อเนื่องเนาะผันวรรณยุกต์ได้อีกหนึ่งบรรทัดครับที่รักทุกคนสู้ๆลุยๆจ้านะคะไม่ใช้ตัวยากเรียบร้อยนะไม่ใช้ตัวยากเดี๋ยวกูตีจะย่อหน้าจอนิดหนึ่งอ่ะโอเค5สูตร5เทคนิค5บรรทัดตรงนี้นะครับเป็นการสังเกตคำไทยแท้ใช้คำโดดสะกดตรงมาตราไร้ค่าการันนะครับไม่โทรรู้สึกว่าจะเลือนลางเหลือเกินไร้ค่าการันผันวรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากเรียบร้อยจ้ะที่รักเห็นไหมนะครับเอาเนื้อหายาวๆเยอะๆเรามาสรุปใส่เทคนิคตรงนี้นะครับมันทำให้ภาษาไทยจดจำได้ง่ายและเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราจำเพื่อไปทำความเข้าใจนะครับภาษาไทยต้องมีการจำบางส่วนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายเนาะนะครับไม่ใช่จำ 100% ไม่ใช่วิชาท่องนะครับแต่ท่องเพื่อเข้าใจต่ออ่ะพูดตามปกติ1รอบทุกคนเร็วใช้คำโดดพูดค่ะสะกดตรงมาตราไร้ค่าการันผันวรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากจังหวะเดียวทั้ง5วรรคนะครับพูดรอบเดียว5วรรคเลยเอาพร้อมกันนะ5วรรคเลยนะ1 2 3ใช้คำสะกดตรงไร้ค่าผันเอ้ยนะคะมันเลิศ
ช้คำโดยสะกดตรงมาตาไร้ค่าการันบันวรรณยุกต์ได้แล้วไม่ใช้และไม่ใช้ฟังครูให้ดี5บรรทัดนี้ต้องเอาไปทำความเข้าใจอย่างไรต่อครูตีจ๋าถ้าหนูจำได้ปุ๊บเข้าใจได้ปุ๊บหนูตอบข้อนี้ได้เลยแบบสบายๆคำแท้ๆมักใช้คำโดดอะไรคือคำโดดคะมักจะเป็นคำที่มี1อะไรคะ1พาอะไรวี่มักใช้คำ1พยางค์ที่รักจ๋านะครับแต่อาจจะมีกรณีหลายพยางค์ก็ได้ถ้าเป็นพวกการใช้การเติมคำเนี่ยนะครับการกรอนเสียงการแทรกเสียงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่จริงๆแล้วนะครับคุณตีให้เป็นคำที่มี1พยางค์นะครับมีออกเสียง1ครั้งมีความหมายชัดเจนในตัวเองนะครับเป็นคำแท้ๆเนาะนะครับแม่พ่ออย่างเงี้ยเห็นมั้ยครับนอนนั่งกินถูกมั้ยไทยแท้ของเรานะฮะส่วนกรณีหลายพยางค์ตรงนั้นน้องๆสามารถติดตามเพิ่มเติมได้เดี๋ยวคุณตีมีการสรุปต่อให้เนาะนะครับเป็นพวกกรนเสียงกืนเสียงแทรกเสียงการเติมเสียงเข้าไปเป็นรายละเอียดย่อยเพิ่มเติมต่อแต่ตอนนี้จำหลักการหลักไปก่อนหัวข้อหลักไปก่อนมักเป็นคำ1พยางค์2สะกดตรงมาตราคำไทยแท้ของเรามักจะออกเสียงตัวสะกดได้8มาตราจำได้ไหมครับที่รักจ๋าแม่อะไรกอไก่แม่อะไรแล้ววี่อ่ะหมายความว่าคำไหนถ้าเกิดเราออกเสียงเป็นลงท้ายด้วยเสียงกอไก่เนี่ยเขาเรียกแม่กกและถ้าเป็นคำไทยแท้นะคำไหนเป็นเสียงแม่กกต้องเขียนกอไก่เท่านั้นต้องเขียนด้วยรูปกอไก่เป็นพยางค์ท้ายเป็นตัวอักษรท้ายเท่านั้นครับเป็นตัวสะกดเท่านั้นครับนะสะกดตรงมาตากอไก่ต่อด้วยบอใบไม้คือแม่อะไรวิ่งอาจจะตามคนเลยแม่กบครับแม่กบดอเด็กคือแม่อะไรน่ารักมากเลยอ่ะแม่กดครับขอบคุณหลายๆจ้าต่อไปที่รักเร็วนะฮะนอนหนูแม่อะไรแม่กลตัวไหนเป็นแม่กลถ้าจะเป็นไทยแท้ต้องเขียนด้วยนอนหนูเป็นตัวสะกดเท่านั้นต่อไปมอหมาแม่อะไรเลิศดาบเก่งนะเลิศที่รักนะฮะกอบอดอมออ่ะนะครับต่อไปครับยอยักษ์แม่อะไรยากแล้วยากแล้วแม่อะไรแม่ยอนี่เตยนะคะมีคนตอบแม่เกยด้วยนะคะสะดุ้งเลยนะคะแม่เกยอ่ะพร้อมกันแม่เกยออกเสียงเป็นยอยอยักษ์นะครับและคำไหนเป็นคำแท้ออกเสียงแม่เกยออกเสียงยอยักษ์ก็ต้องเขียนรูปยอยักษ์ด้วยนะจ๊ะนะครับต่อไปว่าแหวนแม่อะไรออกเสียงยากสุดตัวเนี้ยแม่เกิลทำปากเหมือนคุณตีแม่เกิลโอเคนะบางคนดูยุ่งยากไม่วอพอแล้วนะคะตีนะคะสุดท้ายงองูแม่กงครับได้ฟังคุณตีนะน้องๆจ๋าคำไหนถ้าเป็นคำไทยแท้ตัวสะกดเขาจะเขียนลงท้ายตัวสะกดได้แค่8ตัวคือกอไก่บอใบไม้ดอเด็กนอหนูมอม้ายอยักษ์บอแหวนและก็งองูหรือที่เรามักจะจำกันแบบคุ้นๆหูว่าอะไรกบฏอะไรกบฏอะไรใครท่องได้กบฏนมลองอ่านซิกบฏนมยวงลองอ่านพร้อมกันกบฏนมยวงกบฏนมยวงกบดนมยวงออ่านว่ากบฏนมยวงพูดกันกบฏนมยวงโอเคนะคำไหนเป็นแท้ต้องเขียนได้แค่8ตัวนี้ลงท้ายเป็นตัวสะกดเท่านั้นเข้าใจไหมครับหลักการที่2ผ่านได้ใช้คำโดยสะกดตรงมาตราไร้ค่าการันไร้ค่าการันแปลว่าอะไรคำไทยแท้ไม่นิยมตัวการันและตัวทันบนการันเขาเรียกว่าอะไรทันอะไรครับไม่นิยมได้ยินเสียงแว่วๆฝั่งนี้เก่งมากเลยน้องๆทางบ้านค่ะไม่นิยมการันคือตัวอักษรนะครับคือตัวอักษรธรรมดานะครับแล้วก็ตัวที่อยู่บนตัวการันนั่นแหละครับเขาเรียกว่าตัวทันทะสถานนี่ไปเข้าคุกเลยนะคะทันทะอะไรคะทันทะคาดที่รักค่ะทันทะคาดขอรบกวนจดตามเจนิดนึงนะครับไม่นิยมการันและทันทะคาดคุติครับแล้วมันต่างกันอย่างไรน้องๆฟังคุตินะที่จริงชื่อจริงคุติเนี่ยแบบแมนเลยคุณพ่อหมายมันปั้นมือให้เป็นนักมวยนะฮะชื่อว่านายคมอะไรครับนายคมอะไรครับดูหน้าครูคมแฝกนี่ตีนะคะเป็นไม้เหรอคะเกิดมาเป็นไม้เหรอคะนายคมอะไรครูตีถามตุ เขาตอบไปแล้วนะคะระหว่างเนี่ยล่างกับบนตัวไหนคือทันตคาดล่างหรือบนเนี่ยระหว่างตัวต่อเต่ากับบนต่อเต่าตัวไหนเรียกว่าทันตคาดครับข้างบนครับที่รักต่อเต่าเรียกว่าตัวกาอะไรครับตัวการันครับที่รักครับการันคือตัวที่เป็นตัวอักษรทันตคาดเอาไว้ค่าเสียงครับ
เอาไว้ค่าเสียงตัวอักษรตัวที่ถูกกำกับไว้จึงหมายความว่าตัวทันตคาตคาตแปลว่าค่าทันตคาตอยู่บนตัวไหนจะค่าเสียงตัวนั้นเลยที่รักจ๋าที่ชื่อกุฏิไม่ออกเสียงต่อเต่าเพราะถูกอะไรค่าไว้ทันตคาตแปลว่ากำจัดทับไปเลยฆ่าไปเลยเป็นคมสันอ่านว่าคมสันไม่มีเสียงต่อเต่าเข้าใจหรือยังครับถ้าคุติอยากออกเสียงต่อเต่าคุติต้องตัดอะไรทิ้งไปตัดธนาคารทิ้งไปอ่านใหม่เดี๋ยวนี้ครูมีชื่อใหม่ว่านายคมอะไรนายคมสันตาอย่าเป็นชาวญี่ปุ่นเลยนะคะนะฮะเป็นลูกครึ่งนะญี่ปุ่นดินแดงนะคะคมสันตาเรียบร้อยนี่คือหลักการใช้คำไทยแท้ไม่นิยมการันและไม่นิยมอะไรจ้าทันทะนะครับขอยกเว้นให้ได้ไหมขอยกเว้นนิดนึงยกเว้น3คำนี้รู้แล้วขอทายาทรู้ให้ลึกไปเลยยกเว้น3คำนี้เริ่มพอพึ่งสระอีวอแหวนกาลันอ่านว่าผีแปลว่าแม้ว่าแปลว่าถ้าหากนั่นเองเป็นไทยแท้แม้ว่าหรือถ้าหากนั่นเองเป็นคำเอาไว้แสดงเงื่อนไขที่รักจ๋าคำที่2อ่านพร้อมกันยอยักษ์สระเอียรอเรือกะลันอ่านว่าเหยียทำออกเสียงรอเรือไหมไม่เพราะถูกอะไรแล้วถูกฆ่าแล้วอ่านว่าเหยียพร้อมกันเหยียแปลว่าสุดยอดแปลว่าสวยงามแปลว่าเยี่ยมเลยแปลว่าที่สุดเป็นคำแท้ๆ 100% สุดท้ายครับอ่านพร้อมกันมอม้าสระอาของหิบกะลันอ่านว่ามาแปลว่าปีศาจหรืออมนุษย์นั่นเองเป็นคำแท้ๆ3ตัวนี้ยกเว้นนะครับเป็นตัวยกเว้นที่สามารถใช้การันและธนาคารกำกับได้นะครับไม่มีผิดปาบจดตามเจ๊เดี๋ยวนี้พี่เยมาพูดสิพี่เยมาเป็นภาษาไทยแท้พี่เยมาเป็นภาษาไทยที่มีตัวการันและธนาคารถ้าเจอนอกเหนือจาก3คำนี้จะเป็นคำต่างประนะฮะมาเติมคำท้ายคุณดีมากนะคะขอบคุณหลายๆแต่ที่รักจำให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นคุติคมสันมีต่อเต่ากะลันอันเดามาสิชื่อครูน่าจะมาจากภาษาอะไรดูหน้าครูภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษอะไรล่ะคะฝรั่งใครเขาคมสั้นดีล่ะคะภาษาที่คนไทยยืมมาใช้มากสุดบาอะไรสันอะไรน่ารักมากชื่อกุฏิคมสันเนี่ยมาจากบาลีนะบาลีนะครับโอเคนะครับจำให้ได้ใช้คำโดยสะกดตรงมาตาไรค่ะอันนี้ลืมแล้วค่ะให้ท่องเมื่อกี้ไรค่าการันต่อไปพันอะไรคะพันอะไรคำไทยแท้นิยมใช้วรรณยุกต์และก็มีการเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนรูปวรรณยุกต์ได้โอเคไหมครับอยากรู้ว่าเป็นไทยแท้หรือเปล่าเขียนตามครูนะเขียนตามครูนี่ตอบพร้อมกันคำนี้แปลว่าอะไรนอหนูสระอาอ่านว่าแปลว่าพื้นที่ทำการเกษตรใช่ไหมครับคุณติเปลี่ยนใหม่เติมไม้เอกแปลว่าอะไรใครแปลความหมายหน้าได้แปลว่าอะไรน่ากินจังเลยอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะน่าไปจังเลยอ่ะแปลว่าอะไรครับหน้าแปลว่าควรจะคู่ควรจะน่ารักควรจะรักจังเลยคนเนี้ยใช่ไหมคะนะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เร็วไม่โทแปลว่าน้องของเอาเริ่มสับสนนะคะตอนนี้วงสาคนาญาตเริ่มไม่แม่นแล้วนะคะน้าเป็นน้องของใครเอามาดีๆถ้าน้องพ่อเรียกว่าเก่งมากนะฮะญาติเยอะมากแสดงว่า3ตัวนี้เป็นคำไทยแท้เพราะมันใช้คำเดียวกันแต่เปลี่ยนแค่รูปเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ใช่ไหมคำไทยแท้สามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์แล้วความหมายยังมีอยู่โอเคไหมความหมายยังคงมีอยู่นา3ตัวเติมเอกเป็นหน้าเติมโทเป็นนานี่คือคำไทยแท้เพราะความหมายยังมีนะครับนี่คือหลักการเปลี่ยนวรรณยุกต์หรือผันวรรณยุกต์นั่นเองนะจ๊ะเอาไว้พิสูจน์ต่อและตัวสุดท้ายเร็วตัวท้ายค่ะคำไทยแท้ไม่นิยมตัวอักษรที่เขียนยากครับตัวไหนคะข้อหนึ่งตัวเร็วตัวอักษรไหนยากสุดที่เราฝึกเขียน บางคนกอไก่ก็ยากนะครับไม่นิยมอักษรยากตัวทอนางมนโทตอปักตักสอสาราสอฤาษีใช่ไหมครับขอขวดขอระฆังต่างๆใช่ไหมที่มีหัวแตกหัวอยากนั่นแหละเขาไม่นิยมกันเนอะ
คำแท้ๆจะนิยมตัวเขียนพื้นฐานเลยคือตัวกบฏนมยวงกอไก่ใบไม้ดอเด็กนอหนูมอไม้ยอยักษ์วอแหวนงองูนี่คือตัวนิยมของภาษาไทยแท้นะครับน้องๆจากคุณดีขอรอบเดียวก่อนเฉลยข้อสอบคนนี้จวดๆเลย1 2 3ใช้คำสะกดตรงและไร้ค่าอัลพันวันและไม่ใช้และไม่ใช้เพราะอะไรคำนี้จึงไม่ใช่ไทยแท้ขอคำเดียวขอคำเดียวเลยฟังคุณนะทำไมไม่ใช่ไทยแท้น้องๆดูนะเอกไม่ใช่ไทยแท้คุณตีมันเขียนกอไก่มันก็ต้องเป็นไทยแท้สิครับคุณตีครับคุณตีฝากน้องๆทั้งที่พังงาแล้วก็น้องทางบ้านนะจ๊ะเป็นสะกดตรงตามมาตราจริงแต่คำนี้ฟังนะฟังนะจุดหลอกเลยนะมันไม่ใช่คำพยางค์เดียวมันฉีกรูปได้มันมาจากคำว่าเออะไรเออะไรเอกาเอกแปลว่า1เอกาก็แปลว่า1ลักษณะการฉีกรูปฉีกคำแบบนี้เป็นภาษาบาลีระวังนะเป็นบาลีนะครับมันฉีกรูปได้คือเป็นการเอาคำพยางค์เดียวมาฉีกเป็น2พยางค์โดยคำพยางค์เดียวกับ2พยางค์ความหมายมันเท่ากันความหมายมันเหมือนกันอันนี้เรียกว่าคำบาลีไปเลยคำไทยห้ามฉีกรูปมีพยางค์เดียวเป็นคำโดดตรงๆไปเลยจบเรียบร้อยฉะนั้นข้อนี้ข้อใดเป็นไทยแท้ไว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 ้มั่นใจเหลือเกินครูตีหนูไม่ผิดแน่นอนค่ะพร้อมแล้วตัดตัวเลือกที่เป็นคำต่างประเทศทิ้งไปเลยถึงแม้เราไม่ทราบว่าเป็นภาษาอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ตัวเลือกไหนมีคำที่ไม่ตรงตามหลักการ5ข้อเมื่อสักครู่เราคัดออกไปเลยข้อไหนคำไหนบ้างที่เราตัดทิ้งเร็วเริ่มข้อ4คำไหนคะมีตัวกาตึง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 เป็นภาษาบาลีครับจดตามครูนะครับเสด็จตัดไหมเสด็จตัดไหมตัดครับเพราะมี2อะไร2พยางค์และสะกดตรงมาตาไหมสะกดด้วยจอจานอ่ะจอจานของเราอยู่ในกบฏนมยวงไหมครับไม่อยู่อตกรอบตุยเย่เป็นภาษาขาอะไรคำไม่เห็นใครอยากจำเพิ่มเติมเดี๋ยวมีสรุปนะครับช่องทางเพจกุฏิให้เพิ่มเติมต่อเนาะนะครับตอนนี้จดหัวข้อไปก่อนจดชื่อภาษาไปก่อนนะครับที่รักนะเอาต่อไปตัดตัวเรื่องไหนอีกแล้วข้อ5ตัดอะไรจันทร์คืนแรมบีการันทันทคาตคำนี้เป็นสันสกฤตเด้อสันสกฤตเด้อส่วนบ้านเรือนเป็นไทยแท้แน่นอน 100% ก็บ้านมีนอนหนูไงเรือนมีนอนหนูไงครับไม่เห็นยากเลยนะจ๊ะที่รักไทยแท้เด้อนะครับอ่ะตอนนี้เราตัด4ตัด5ละคำตอบมาแล้วได้แก่ข้อข้อ3ผิดตรงไหนที่รักศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์สะกดด้วยสอเสือที่รักจำได้ไหมตัวสะกดเราต้องอยู่ในกบฏครับกบดนมยวงอแปลว่าคำนี้ผิดไหมว้ายโบกมือลาแก้วตาเจ้าอย่าร้องไห้นะคะเป็นภาษาสันสกฤตที่รักจ๋า1กับ2เท่านั้นกตัญญูนี่ภาษาบาลีนะบาลีนะนะครับโอเคตอนนี้1กับ2เข้ารอบคำตอบมั่นใจเหลือเกินเป็นไทยแท้แน่นอนคือคำว่าทุกครั้งกูติเฉลยข้อไหนปากกูจะรูปปากกูจะใบ้คำตอบให้เลยถ้าหนูอ่านรูปปากกูออกหนูตอบได้มันเปลี่ยนรูปตลอดใช่ไหมปากกูติเอาแน่นอนกับปากกูไม่ได้ที่รักจ๋าจำคำนี้ได้ไหมมันคืออะไรสะกดด้วยตัวอะไรจอจานจอจานอยู่ในกบฏนมยวงไหมล่ะถ้าไม่อยู่เป็นไทยแท้ไหมไม่ได้คำนี้ตอบข้อวิ่งเก่งมาข้อหนึ่งสาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตานะคะทำไมข้อหนึ่งเป็นไทยแท้ก็สายสะกดตรงมาตราใช่ไหมครับพยางค์เดียวน้ำเห็นไหมนะครับก็เป็นพยางค์เดียวคำโดดไปเลยผู้เฒ่าผู้แปลว่าคนเฒ่าแปลว่าแก่ครับกุฏิขาแต่คำว่าเฒ่ามันเขียนทับเฒ่ามันเขียนยากนะเขาไม่ได้ยากเลยนะคะมันรู้สึกว่าจะเป็นคำที่ยกเว้นนะคำยกเว้นที่อาจจะดูเขียนยากๆหน่อยแต่สำหรับคุณตีทพุเท่าไม่ได้ยากนะครับมีคำว่าใหญ่หญิงระคังคาเคียนของเท่าเสกศอกศึกเศร้าและท้าเธอนะอีกกลุ่มคำเหล่านี้เดี๋ยวคุณตีจะให้ลิงก์ต่อไปนะครับน้องๆไม่ต้องจดแล้วนะนะครับใหญ่หญิงระคังคาเคียนของเท่าเสกศอกศึกเศร้าและท้าเธอนะคำกลุ่มนี้เป็นคำที่ดูเหมือนจะยากและดูเหมือนจะเป็นคำต่างประเทศแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ในกรอบแท้ๆมันเป็นแท้ๆได้มันเป็นคำยกเว้นนะ
คุณตู่ท่องให้เป็นหลักการไว้ก่อนเดี๋ยวน้องดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมนะใหญ่หญิงระคังค้าเคียนของเท่าศึกศักดิ์ศึกเศร้าและทะเถินนะอีกกลุ่มเนี่ยไทยแท้เป็นคำที่น่ากลัวนะครับสรุปข้อที่ตอบ1ข้อ2ดำเนินเป็นคำสองพยางค์มันมาจากภาษาคะคำเมนน้องๆจำแบบนี้นะฟังครูนะคำไหนที่คนไทยนะครับเอามารวบศัพท์เองเอามารวมศัพท์เองนะครับโดยศัพท์เริ่มต้นมี2พยางค์แต่คนไทยเอามาตัดเอามารวมกันให้เป็นพยางค์เดียวคำนั้นเนี่ยฟังนะมักเป็นคำเขมรมักเป็นคำเขมรเช่นดำเนินคนไทยเปลี่ยนเป็นเดินเข้าใจไหมแต่เดิมมันคือคำว่าดำเนินนะครับเรามารวบคำเป็นคำว่าเดินแต่คำว่าเดินก็มีรากศัพท์มาจากเขมรอยู่ดีจึงไม่ใช่ให้แท้คุณถามตำรวจเป็นเขมรนะคนไทยเอามารวบศัพท์เป็นคำว่าอะไรจากตำรวจกลายเป็นอะไรเป็นคำเดียวพยางค์เดียวเก่งมากตรวจสุดยอดเลยชำนาญคนไทยเอามารวบคำเป็นคำว่าอะไรชาญดำรงคนไทยรวบเป็นอะไรดำรงคงเข้าใจไหมครับตอนนี้เราเอาแท้ๆให้แม่นก่อนนะฮะเดี๋ยวภาษาอื่นนะครับเราค่อยเก็บตกต่อได้นะจ๊ะโอเคแล้วนะตอบหนึ่งทางบ้านถูกไหมเนี่ยนะใช้คำโดยสะกดตรงมาตาไรค่าการันพันวรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวขอบคุณมากสำหรับคำว่ายากนะคะพร้อมใจตอบมากขยางเดียวนะครับที่รักไทยแท้เด้อไทยแท้เด้อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจ้ะที่รักจ๋าเราไปกันต่อนะครับขออีกสักหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นคำต่างประเทศเหมือนกันนะฮะน้องๆไปลองทำเป็นการบ้านนะนะครับเดี๋ยวมาสแกนลิงก์เฉลยกันเองนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปดีกว่านะครับหัวใจดวงต่อมาข้อที่10จ้าอาศัยดวงใจกุฏิน้อยนะครับเป็นเรื่องอะไรเรื่องนี้นะครับรู้สึกว่าเรื่องหลักภาษาเราเนี่ยเป็นดวงใจที่ยืดยาวมากนะครับเป็นดวงใจที่เนื้อหาเยอะเหลือเกินนะครับมันก็เป็นเช่นนั้นแหละครับน้องๆจ๋าเพราะหลักภาษาไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหเนื้อหาเยอะเนาะเนี่ยกรอบข้อสอบก็เลยหลายกรอบหน่อยก็จะกว้างหน่อยนะครับแต่ข้อที่10หลักภาษาไปแล้วการพูดไปแล้วการฟังการดูไปแล้วอันนี้เป็นการอะไรการเขียนขอบคุณมากๆที่รักน่ารักจังเลยอ่ะนะครับการเขียนครับวงเล็บนิดนึงข้อนี้เน้นวิธีการเขียนสะกดคำครับที่รักจ๋านะครับเขียนอย่างไรให้ถูกต้องให้สื่อความหมายชัดเจนนะครับเอาละครับเด็กๆจ๋าที่รักจ๋าทุกคนน้องๆเรื่องเหล่านี้มันไม่ยากนะเอาจริงคุณติสารภาพตรงๆเลยไม่ยากแต่นางเยอะนะครับคำว่าเยอะคือมันมีหลายคำเนี่ยคุณติก็ไม่ใช่เทพธิดาพยากรณ์จะมาชี้ว่าต้องออกคำนี้แต่คุณติสามารถให้แนวเราได้หลังจากนี้น้องๆจะต้องไปสังเกตเพิ่มเติมคำที่ออกสอบบ่อยหรือจุดสังเกตที่เป็นคำไทยที่คนเขียนผิดกันบ่อยๆเนี่ยสะกดกันผิดบ่อยๆที่รักจ๋าฟังนะ3จุดนี้3จุดนี้ไอ้4จุดสินะครับมี4จุด4จุดนี้นะครับหลักการสังเกตหลักการสังเกตคำที่เขียนผิดจำสับสนใช้สลับสับเปลี่ยนกันบ่อยมากจดตามเจจุดที่1ครับที่รักจุดที่1นะรอคุณดีก่อนนะนะครับ1ให้ดูดีๆว่าคำนั้นคำนั้นมันใช้ตัวนะครับการันนะครับหรือไม่มีการันทันตคาตหรือไม่มีทันตคาตถ้ามันมีทันตคาตมันอยู่บนตัวการันตัวไหนกันแน่ดูดีๆเน้นไปที่จุดแรกนะครับการสังเกตการันทันตคาตจุดที่2เน้นไปที่คำนั้นมันใช้รอเรือในการผสมคำเขียนคำสะกดคำหรือไม่นะครับหรือไม่ใช้รอเรือหรือเป็นรอลิงแทนที่หรือไม่มีสักรอเลยจุดที่3ให้ดูว่าคำนั้นน้องๆตัวนี้เขาเรียกอะไรคะที่รักเนี่ยเขาเรียกตัวอะไรเนี่ยสระอะไรสระอาภาษาไทยเรียกว่าวิสันอะไรวิสันอะไรแล้ววิสันชะน่ารักมากวิสันชนีบางคนวิสันสกิดก็มาแล้วนะคะเอาเรื่องมารวมกันไปหมดนะคะที่รักนะคะเอาละค่ะให้ดูว่าคำนั้นมันควรมีรูปสระอะหรือว่ารูปวิสันชนีหรือมันไม่มีกันแน่นะครับดูดีๆนะและจุดสุดท้ายครับให้ดูว่าคำนั้นพยางค์นั้นมันใช้ตัวสะกดเป็นตัวอะไรนะครับตัวสะกดเป็นตัวอักษรตัวไหนกันแน่โอเค4จุดครับคุณตีเน้นให้เลยหลักสังเกตนะทางบ้านจดตามคุณตีนะครับขอบคุณหลายๆที่รักเด้อนะเอาละครับ4จุดนี้ใช้อย่างไรฟังครูก่อนเริ่มดูข้อสอบ
จำได้ไหมเมื่อกี้ตัวไหนมีพยางค์ใดตัวอักษรตัวใดมีทันตฆาตแปลว่าตัวทันตฆาตจะฆ่าเสียงอักษรตัวนั้นจะฆ่าเสียงการันตัวนั้นนะครับแต่ตัวไหนที่มีไม่มีรูปการันไม่มีรูปทันตฆาตเราสามารถออกเสียงตัวอักษรได้เลยนะครับหลักการนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะอันที่สองตัวไหนมีรูปอะหรือว่ารูปวิเศษชนีจะมีการออกเสียงเต็มจังหวะในการอ่านออกเสียงข้อจังหวะตรงกลางแต่ตัวไหนไม่มีรูปอะหรือไม่มีรูปวิเศษชนีจะออกเสียงครึ่งเสียงแบบต่อเนื่องเลยฟังโฮฟังโฮที่รักที่รักจ๋าที่รักดูคำนี้จ้ะที่รักคิดว่าคำเนี้ยมันควรมีรูปวิเศษชนีหรือไม่ควรมีถ้ามีนะมันจะเคาะจังหวะตรงกลางออกเสียงในการเว้นจังหวะตรงกลางนิดนึงจะอ่านว่ากิจจะลักษณะแต่ถ้าไม่มีจะออกเสียงต่อเนื่องอย่างรวดเร็วนะครับเรียกว่าอ่านแบบเสียงเนื่องกิจจะลักษณะหนูคิดว่าคำนี้อ่านยังไงเคาะหรือไม่เคาะเว้นจังหวะหรือไม่เว้นถ้าไม่เว้นอ่านพร้อมกันว่ากิจจะลักษณะพูดสิกิจจะลักษณะถ้าเว้นจังหวะกิจจะลักษณะพูดค่ะคำไหนอ่านแล้วฟังง่ายกว่ากันคะเร็วออกเสียงว่ามีหรือไม่มีมีไหมคะมีจากคำนี้ที่รักจ๋ามันต้องมีรูปอารูปวิเศษชนีเพื่อเราเคาะจังหวะนิดนึงนะกิจจะลักษณะถ้าเรารวบคำต่อเนื่องเลยมันจะไม่รู้เรื่องกิจลักษณะนะฮะลิ้นมี3แฉกนะคะกิจลักษณะลิ้นพันกันแน่นอนสรุปคำนี้เขียนถูกแล้วให้คำแรกอะใบให้1คำคำที่เหลือลองดูสิเร็วคำไหนผิดบอกครูมาสักหนึ่งสิมีคำที่สะกดผิดใครเจอแล้วใครมองเห็นแล้วคำไหนพุ่งเข้าตาในตอนนี้เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดถามคำผิดมันจะเจาะจงมันจะยากเกินไปน้องๆมั่นใจคำไหนว่าเขียนถูกดีกว่าอ่ะเดี๋ยวครูจะช่วยตัดอ่ะเร็วนะฮะคำไหนเขียนถูกครูช่วยตัดเร็วบอกมาสักหนึ่งคำสิอะไรถูกแน่นอนจ้าบิณฑบาตถูกหรือยังมีรอเรือหรือไม่มีรอเรือเก่งมากเลยอ่ะทำไมพังงาปังแบบนี้บาทตรงนี้มาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตคือปาดซึ่งแปลว่าอาการตกหรืออาการหล่นลงไปเด็กจำไว้บาทที่ไม่มีรอเรือมาจากคำว่าปาดปินปาดพระสงฆ์เวลาบิณฑบาตหรือเวลาปินปาดเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างตกแน่ๆเลยตอบผู้ตีมาพระสงฆ์บิณฑบาตอะไรตกคะขอบเอ้ยตอบไงให้บาปกินหัวนะคะอะไรตกปีนตรงนี้แปลว่าข้าวเหนียวเพราะฉะนั้นเวลาพระสงฆ์รับบาตรอะไรตกลงไปก้อนข้าวเหนียวตกสมัยโบราณเขาใส่บาตรเฉพาะข้าวเหนียวใช่ไหมครับน้องๆจ๋าปีนปาดแปลว่าข้าวเหนียวตกลงไปเพราะฉะนั้นจำไว้นะพระสงฆ์ไม่ต้องมีรอเรือเนอะพระสงฆ์ปีนปาดคือรับข้าวเหนียวตกลงก้นบาตรใช้คำนี้ไปเลยโอเคนะอุกบาตอะไรตกที่ละขอคำเดียวเลยอุกบาตก็ใช้คำนี้เหมือนกันบออาตอบาทเลยบาทแปลว่าตกอุกาแปลว่าลูกไฟรวมกันอุกบาทอะไรตกลงมาลูกไฟตกโอเคเด้อเข้าใจแล้วเนาะพระสงฆ์บิณฑบาตต้องมีรอไหมไม่รอเพราะพระสงฆ์ออกบิณฑบาตพระสงฆ์ไม่ต้องรอเราโอเคไหมเราต้องดั้งรอพระจำแบบนี้เราตักบาทใส่รอเรือด้วยตักบาทเทวแบบนี้นะที่รักนะนี่นะอันนี้ถูกเพราะเราต้องนั่งรอพระตักบาตรใส่บาตรแต่เวลาพระบิณฑบาตพระรอไหมไม่รอไม่เจอญาติโยมไปนะฮะเดินสะบัดสะบงต่อไปคำนี้ถูกคำไหนถูกอีกเร็วเลิกราถูกต้องคำไหนถูกอีกมุกกอไก่หรือขอไข่ว่ามามุกกอไก่หรือขอไข่ว่ามาจำแบบนี้เวลาเราตลกเวลาเราหัวเราะเรามักจะหัวเราะเป็นเสียงกอไก่หรือขอไข่กากกากหรือขี่ขี่คะหัวเราะแบบไหนสาแก่ใจมากกันกากกากหรือขี่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 นี่หัวเราะไหมขี่ขี่หัวเราะเหรอคะจำไปเลยมุกตลกหัวเราะกากกากกากพูดตามกันเร็วกากกากกากหนึ่งสองสามกากกากกากมุกต้องหัวเราะเป็นกอไก่ปั๊ชชาไข่มุกกอไก่หรือขอไข่เดี๋ยวคุณตีเลี้ยง1แก้วเร็วๆนะฮะทุกคนในห้องนี้นะฮะ 800,000 คนเนี่ย1แก้วไปเลยค่ะนะฮะมุกชาไข่มุกก็ไก่หรือขอไข่ก็ไก่ครับเพราะชาไข่มุกมันเป็นอะไรมันเป็นก้อนก็ไก่ต้องก้อนจำไว้นะมุกที่เป็นขอไข่เขามักใช้กับส่วนยอดหรือส่วนสูงสุดนั่นเองเนอะนะครับและมันยังหมายถึงการเป็นเรื่องเล่าก็ได้คำพูดก็ได้มุกขอไข่มุกขะมุกขะมุกขานะครับ
ไม่เกี่ยวกับเป็นก้อนเลยต้องกอไก่เท่านั้นครับสรุปตอนนี้เรามีคำถูก5คำแล้วคุณติช่วยทานุถนอมต้องมีอะหรือไม่มีอะถ้ามีอะออกเสียงว่าทานุถนอมพูดสิทานุถนอมถ้าไม่มีอะออกเสียงต่อเนื่องรวดเดียวว่าทานุถนอมเร็วไปไหมใช่ไหมลูกเพื่อนคำนี้มีหรือไม่มีวีตอนนี้คำตอบมันอยู่ที่ใดมองเห็นหรือไม่น้องๆตอบผู้ตีเลยมีคำไหนสะกิดใจบ้างตอนนี้เร็วลังเลอะพูดมาได้เร็วหนึ่งคำที่บ้านค่ะช่วยพิมพ์หน่อยค่ะเห็นหรือยังคะตัดตัดตัดอะไรนะคะน็อตถูกต้องใช้ได้สังเกตห้ามมีสระอุใช้ได้สังเกตคือการมองตรงไม่ต้องใส่สระอุคุณตีขาสังเกตมันต้องมีสระอุข้างล่างไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เกตที่แปลว่าหัวค่ะที่ละขาเกตตรงนี้ของเราเป็นเกตมองตรงสระอุไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องมีข้างล่างเนอะจำไว้เกตมองตรงไม่ต้องก้มข้างล่างเพ้นสระอุข้างล่างไม่ต้องมีกูจะได้ไปข้อไหนนะคะเนี่ยนะคะคำตอบที่ใช้ได้อันนี้ถูกอีกแล้วสับแช่งถูกแล้วอันนี้สงถูกแล้วปริศนาถูกแล้วคำที่ผิดคือคำว่าทหารถือคาถาน้องๆชอบเขียนแบบนี้ใช่ไหมที่รักเขียนได้นะถ้อยเป็นทนองบนโทแต่ความหมายไม่มีน้องๆจ๋าคาถาที่แปลว่าไม้เป็นอาวุธเนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งอย่างเรียวๆยาวๆเนี่ยเขาใช้ทหารถือคาถาพูดตามกุฏิหนึ่งรอบทหารถือคาถาเพราะฉะนั้นคาถาต้องเป็นทอทะหารอย่าเขียนผิดเด็ดขาดคำที่ผิดคือคำว่ามัคคุเทศก์แล้วก็จักรวรรดิน้องๆถ้ามันมีตรงนี้บนดอเด็กมันจะเป็นอะไรกับรอเด็กครับมันจะทำไมครับมันจะฆ่าดอเด็กมันจะเหลือแค่รอหันมันจะอ่านว่าอะไรทั้งนั้นน่ะจักรวรรดิมันไม่ได้จักรวรรดิหน่วยมีที่ไหนล่ะคะแสดงว่าคำนี้ผิดการต้องแก้ไขโดยการตัดธนคาทิ้งไปออกเสียงพร้อมกันอ่านให้กุฏิใหม่เร็วๆนะครับรอดออีอ่านว่าจักรวรรดินะจักรวรรดิครับเพราะมีดอเด็กสระอิไม่ได้มีธนคาทดอเด็กไม่ถูกฆ่าเสียงสามารถออกเสียงดอเด็กเต็มที่ได้อีกรอบนึงจักรวรรดิพูดค่ะจักรวรรดิจักรวรรดิจักรวรรดิแก้ไขนะแก้ไขนะขอยัดเขียนใหม่นะครับน้องๆหลายคนอ่านไม่ออกนะครับจักรวรรดิอรหันต์นี่แล้วก็ดอเด็กสระอิจบครับส่วนคำข้างหน้าทำไมผิดอ่ะมัคคุเทศก์แปลว่าผู้ให้คำแนะนำผู้อธิบายในเรื่องเส้นทางน้องๆจ๋ามัคคุมาจากคำว่ามากมากนะครับซึ่งแปลว่าเส้นทางแปลว่าแนวทางเทศแปลว่าผู้หรือแปลว่าคนนั่นเองซึ่งถ้าเป็นคนมันจะต้องใช้เทศที่มีตัวการันตอบครูมาเทศตรงนี้ต้องมีอะไรการันนอหนูกอไก่นอหนูกอไก่สอเสือทอลังมันโทอะไรอะไรว่ามานอหรือกอนอหรือกอกอไก่ครับน้องๆจำแบบนี้มัคคุเทศภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรไก่ใช่ไหมไก่ออกเสียงเหมือนไก่เลยเห็นไหมคะเพี้ยนไก่ต้องเป็นกอไก่กะลันซิวะแก่ yeah. ไก่ต้องมีกอไก่ไก่กอไก่ผู้ตามครูไก่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 มาร้องเพลงเลยค่ะนะคะจำไว้มุกเทศเป็นไก่ไก่ต้องมีกอไก่กะลันธนาคารนะจ๊ะคำนี้แปลว่าคนแปลว่าผู้เมื่อรวมกับเส้นทางมุกเทศแปลว่าผู้ให้ความรู้เรื่องเส้นทางโอเคนะคุติเป็นไกด์ที่ไหนดีอ่ะคุติเหมาะกันเป็นไกด์สถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอ่ะว่ามาสิเร็วหน้าแบบนี้ควรชำนาญเส้นทางไหนว่ามา ขอบคุณมากสำหรับทะเลชาวประมงนะคะที่จริงคุติไม่ใช่คนภาคใต้ดูหน้าคุติก็รู้คุติเป็นคนภูมิภาคใดของประเทศไทยแล้วภูมิภาคใดคะ ว้าวบางคนดูไม่ออกก็เป็นคนนะคะคุณเรียกเป็นคนด้วยเหรอคะคุณเรียกเป็นสาวอีสานเนาะนะดูออกเป็นคนอีสานไหมคะที่รักดูออกไหมมีส่วนไหนหน้าตาร่างกายคุณตีเป็นอีสานบ้างบอกมาหนึ่งอย่างเร็วขอบคุณมากค่ะโหนกนะคะมีคนตอบโหนกนะคะนะบอกเลยว่าเคี้ยวข้าวเหนียวนะคะวันละ8รอบนะคะกินข้าว8มื้อคำตอบของเราผิดคืนนี่กับนี่ตอบข้อ3เด้อแม่เด้อทางบ้านใครถูกขอดวงใจรัวๆหน่อยจ้า
แก้ไขตามเลยเนอร์นะครับแก้ไขตามเลยเนอร์ที่รักนะคำเหล่านี้เป็นจุดที่คนไทยไม่ใช่แค่พวกเราที่รักจ๋านะครับทุกคนเลยคนที่ใช้ภาษาไทยในการเขียนสื่อสารเนี่ยมักจะไปติดกับดักมักจะไปสับสนตรงจุดนี้แหละอีกการันไม่การันธนาคารแม่นาคารมีอะไม่มีอะใช้รอหรือไม่รออย่างเงี้ยแล้วก็สะกดด้วยตัวอะไรกันแน่นะครับโคติขอคำเดียวก่อนขึ้นดวงใจดวงต่อไปคำนี้เลยคำนี้เลยนะฮะอาหารตามสั่งเมนูที่น้องๆคิดถึงอันดับแรกคิดถึงอะไรไปไม่รู้จะสั่งอะไรสั่งอะไรก่อนเลยอ่ะผัดกะเพรามีรอเรือหรือไม่รอเรือกะเพรารอหรือไม่รอรอหรือไม่รอเห็นไหมเวลาเราใช้อีกพวกรอเรือมันชอบสับสนใช่ไหมน้องจ๋าผัดกะเพราต้องรอไหมไม่รอเพราะกะเพราเป็นอาหารจานอะไรคะจานด่วนคิดไม่ออกกูสั่งเลยไม่ต้องรอคิดแล้วโอเคไหมเขียนแบบนี้ได้ไหมนะคะมีเยอะเรื่องกะเนี่ยนะครับกุฏิสรุปไว้ในคลังข้อสอบกุฏินะฮะในเพจต่อไปนะฮะน้องๆเดี๋ยวกดติดตามกันต่อเด้อโอเคเรียบร้อยจ้า4จุดนี้ฝากไว้ด้วยน้องๆนะนะครับไฮไลท์ก่อนเน้นไปเลยมาแน่แม่ยืนยันลุยต่อค่ะขออีก1ดวงใจนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิขอดวงใจนี้อีก1ข้อนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นดวงใจอีก3หัวข้ออีก3ดวงใจตบท้ายนะครับเรื่องการเขียนเราเก็บ2ข้อวันนี้คือการเขียนสะกดคำและก็การเขียนลำดับข้อความนะครับข้อที่11มาแน่นะฮะมาแน่คุณแม่ติยืนยันนะคะไม่ใช่เจ๊แล้วเป็นแม่นะคะตอนนี้นะคะนะครับที่รักจ๋าหัวข้อนี้มันอยู่ในหลักภาษานั่นไอ้มันอยู่ในการเขียนนั่นแหละแต่เป็นการเขียนลำดับข้อความนะครับนะฮะเป็นทักษะที่เราจะต้องเอามาลำดับข้อความเพื่อสื่อสารถ่ายทอดให้คนอ่านหรือคนรับสารเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเขียนเรียงลำดับข้อความเขียนตามกุฏิหน่อยแล้วเขียนเรียงลำดับข้อความหลายคนมีปัญหาเรื่องนี้นะฮะเขาให้ทำข้อสอบไม่เกินข้อละ1นาทีครึ่งถ้าเราไม่มีหลักการกุฏิบอกเลยนะทุกคนฟังครูถ้าเราไม่มีหลักการเนี่ยดูจะทำข้อสอบข้อนี้แบบโอ้โหสเปะสปะอ่านวนซ้ำอ่านกลับไปกลับมาโอ้โห10นาทียังไม่ได้คำตอบถ้าฟังเจ๋หนูจะมีแนวในการเชื่อมคำตอบได้เลยฟังครูพื้นที่ว่างตรงนี้ครับมี4หัวใจ4หัวข้อให้เราท่องจำและทำความเข้าใจต่อได้หัวใจที่1จดตามเจ๋ประเด็นขึ้นต้นข้อความไหนขึ้นต้นต้องเป็นประเด็นที่มีการเกริ่นนำแบบกว้างๆเขียนว่ากว้างอยู่หน้าเน่กว้างอยู่หน้าจดก่อนครับ2ครับที่รักอะไรเป็นเนื้อหาเป็นการแยกรายละเอียดเป็นการกระจายโครงสร้างเอาไว้ตรงกลางกว้างอยู่หน้าเนื้อหาอยู่กลางลองใช้หลักการนี้ดูนะนะครับเดี๋ยวต้องมีสมาธิกันต่อด้วยนะครับต่อไปสรุปกว้างอยู่หน้าเนื้อหาอยู่กลางสรุปอยู่ล่างที่รักครับขอแป๊บนึงนะทางบ้านสู้ๆนะนะครับห้องส่งพังงาของเราก็สู้สุดใจเหมือนกันที่รักนะฮะกว้างอยู่หน้าเนื้อหาอยู่กลางสรุปอยู่ล่างตบท้ายค่ะเรียงข้างคำเดียวกันจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวคุณติเขาญาติเขียนให้มันอ่านออกง่ายๆก่อนน้องๆเนาะนะครับบางคนเบลอมากนะคะตรงสื่อคุณติไปเป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับกว้างเนื้อหาสรุปแล้วก็ข้อความที่เป็นคำเดียวกันมักจะเรียงติดกัน4จังหวะท่องได้ทำความเข้าใจได้รวดเร็วเลยนะฮะเรื่องนี้กินแต้มเต็มๆเลยครับเชื่อครูตีนะฮะอ่ะขอ1รอบใครเสร็จแล้วนะนะครับมาจังหวะต้องมาเรียนกับเจ๊ไม่ใช่แค่จดนะฮะจะต้องมีท่าทางมีการทำความเข้าใจนะครับใช้สูตรเพื่อทำความเข้าใจให้มันแม่นขึ้นพูดตามครู1รอบกว้างอยู่หน้าเนื้อหาอยู่กลางสรุปอยู่ล่างเรียงข้างคำเดียวกันน้องๆฟังให้ดีนะตัวช่วยเนี่ยมันทำให้หนูทำข้อสอบได้ดีมากเร็วมากข้อความที่เป็นส่วนแรกต้องเป็นการเกริ่นนำกว้างๆคำว่าเกริ่นนำกว้างคือเป็นพวกคำนามถูกไหมเป็นกลุ่มคำนามอย่างเงี้ยนะฮะถ้าน้องๆเจอคีย์เวิร์ดใดที่ใช้คำเหล่านี้ขึ้นต้นน้องๆตัดทิ้งเลยมันขึ้นไม่ได้มันถือว่าผิดอะไรบ้างครูตีครับ1จำไว้นะไม่ควรใช้คำเชื่อมในการวางส่วนแรก
ขึ้นต้นมาแล้วแหละอย่างเงี้ยโอ้อะไรแหละวะแต่โอ้ยอะไรแต่ใช่ไหมคะอย่าใช้คำเชื่อมในการวางส่วนแรกของข้อความตัดทิ้งเลยสองคำไหนไม่ควรใช้อีกคำกริคำกริกริยาลัดเตะฟุตบอลเอาใครเตะวะกริยาส่วนใหญ่ต้องอยู่หลังคำนามครับเป็นการรองรับการแสดงออกของประธานเราไม่ควรเอากริยาขึ้นต้นแน่นอนโอเคนะสามคำศัพท์อะไรครับคำศัพท์อะไรสรรพอะไรสรรพอะไรคะสรรพนามขอบคุณทุกคนค่ะน่ารักจังเลยอ่ะพังงานะคะไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆคำสรรพนามควรอยู่หลังคำนามควรนะเพื่อเป็นการสื่อให้เห็นว่าสรรพนามนี้มันแทนคำนามไหนมันแทนคำไหนที่อยู่ก่อนหน้านะครับไม่ควรวางไว้ส่วนแรกเขาจึงเอ้ยเขาไหนไม่ได้แล้วโอเคนะเธอไม่ได้เลยและสุดท้ายข้อความขึ้นต้นไม่ควรใช้คำเจาะจงหรือคำชี้เฉพาะนั่นเองเช่นนี้ดังกล่าวนั้นทั้งหมดนี้ทุกส่วนนั้นอย่างไม่ได้ละอีนี่นั่นโน่นเนี่ยไม่ควรเอาไว้ส่วนแรกละนะครับจบเรียบร้อยน้องๆสู้ๆนะอ่านให้พร้อมกัน1รอบแล้วดูนะคำที่เราขึ้นต้นส่วนที่ขึ้นต้นของเราเนี่ยต้องเป็นการเกริ่นนำกว้างๆไม่ควรเน้นคำเชื่อมคำกริยาสรรพนามและคำเฉพาะเจาะจงตัดทิ้งได้เลยนะครับส่วนเนื้อหาตรงกลางเด็กๆต้องเอาอะไรคะที่รักน้องๆจะต้องเอาคำที่แยกรายละเอียดเขียนตามครูแล้วนะครับเป็นคำที่ให้รายละเอียดขอเวลาอีกไม่นานนะคะและถ้าเป็นตอนจบหรือการสรุปเนี่ยเขามักมีการย้ำครับย้ำเนื้อหากล่าวซ้ำเนื้อหาอีกรอบนึงบวกกับความคิดเห็นครับคำว่าย้ำเนื้อหาคือที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าใช่ไหมครับและก็เสริมความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปทุกคนเงียบได้น่ากลัวมากนะคะเงียบแบบนี้กูเงยหน้าไปทีนึงนี่คือทุกคนหายหมดนะคะครูได้ติวให้น้องเก้าอี้น้องโต๊ะนะคะเอาละค่ะสุดท้ายคืออะไรครูติเรียงข้างคืออะไรคำว่าเรียงข้างคำเดียวกันฝากน้องๆทุกคนคิดตามครูติตรงนี้นะคือถ้าเลขใดข้อความใดลำดับส่วนใดมีคำเหมือนกันในส่วนนั้นๆนะหมายความว่าสองส่วนนั้นมันมีคำเหมือนกันเนี่ยให้น้องๆเอาสองส่วนที่มีคำเหมือนกันมาเรียงต่อกันได้เลยเอาสองส่วนที่มีความหมายตรงกันมาวางข้างกันได้เลยแบบนี้ทำให้เราพิจารณาตัวเลือกได้ง่ายขึ้นโคตรง่ายเลยกว้างอยู่หน้าเนื้อหาอยู่กลางและสรุปอยู่ล่างเรียงข้างคำเดียวกันเอ้ยครูตีถามว่าเลขไหนเลขไหนไม่ควรขึ้นต้นอะเลขไหนว่ามาเลยเลขที่ขึ้นต้นไม่ได้คือเลขไหนครับเลข4มีคำว่าเป็นคำกริยาวิขอบคุณเลยละเขียนตามเจ๊เร็วกริยาอย่าได้สู่รู้เอามาวางส่วนแรกโอเคไหมคะเลขไหนห้ามขึ้นต้นอีกอาจใช้ก็เป็นคำกริสินบุญตุยเยโมรุโกตอนนี้เราเหลือเลข2เลข3เลข5ขึ้นต้นเลขที่ขึ้นต้นไม่ได้อีกคือเลข2คำว่าวิหารในปัจจุบันไอ้คำว่าวิหารในสมัยสุโขทัยใช้ลักษณะว่าอันในสมัยปัจจุบันใช้ลักษณะว่าหลังน้องๆฟังกุฏินะที่รักจ๋าคือเอาอย่างนี้อีกข้อ2เนี่ยมันมีการแบ่งแล้วมันแบ่งลักษณะออกมา2ส่วนคือส่วนที่1สุโขทัยเป็นแบบนี้ส่วนที่2ปัจจุบันเป็นแบบนี้จึงหมายความว่าถ้ามีการแยกส่วนแบบนี้มันคือรายละเอียดครูตีบอกว่ารายละเอียดควรเป็นส่วนไหนครับส่วนแรกเนื้อหาหรือว่าสรุปส่วนไหนเร็วเนื้อหาแปลว่าเลข2ไม่ควรขึ้นต้นเลขขึ้นต้นต้องเป็นเลข4ไอ้3กับ5ตอนนี้เหลือ3กับ5เลขขึ้นต้นเลขขึ้นต้นตัง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 คือเลข3บอกว่าคำลักษณะนามในภาษาไทยสะท้อนมุมมองคนไทยในการพิจารณาสิ่งต่างๆเลข5บอกว่าฟังครูคำนามทั้งหลายใช้ลักษณะนามต่างกันในภาษาที่ต่างสมัยกันเลขขึ้นต้นต้องเป็นเลข3น้องๆฟังครูนะ
ถ้าตัวเลือกใดมันขึ้นต้นเลขซ้ำกันให้เราให้เราดูตัวเลือกนั้นเป็นอันดับแรกเลยในเมื่อ3กับ3ขึ้นต้นซ้ำกันแบบนี้ดูข้อ4กับข้อ5เป็นอันดับแรกก่อนคำตอบครับ3ไป5หรือ3ไป2มีคำเหมือนกันไหมเจอคำเหมือนกันหรือยังคำลักษณะนามในภาษาไทยสะท้อนมุมมองคนไทยในการพิจารณาสิ่งต่างๆเจอคีย์เวิร์ดละที่รักเจอคีย์เวิร์ดแล้วค่ะ3เสร็จไปต่อด้วยลักษณะนามในเลข3ต่อด้วยลักษณะนามในเลข5และน้องๆอย่าลืมเลข5มันบอกแบบนี้ทุกคนขีดเส้นใต้ตามครูเส้นนี้สุดท้ายละภาษาสมัยที่ต่างกันข้อ5มันบอกว่าภาษาในสมัยที่ต่างกันแล้วข้อ2มันมารองรับต่อว่าภาษาอะไรล่ะที่ต่างกันสมัยไหนล่ะที่ต่างกันเลข2ก็เลยกระจายรายละเอียดต่อว่าก็สมัยแรกคือสมัยสุโขทัยสมัย2คือสมัยปัจจุบันแปลว่าเลข2คือรายละเอียดของเลข5ดังนั้นเลข2กับเลข5เลขไหนมาก่อน5มาก่อนคำตอบคือข้อเก่งมากข้อ3ใครที่คิดไว้ในใจแล้วไม่กล้าตอบพอเฉลยคุณตีเฉลยมาตรงกับคำตอบหนูเก่งมากทุกคนเยี่ยมมากสุดยอดค่ะข้อนี้ถือว่าโหดใช้ได้เลยเห็นไหมครับในเมื่อมีคำเหมือนกันคือสมัยแต่เลข5เนี่ยบอกว่าสมัยต่างกันยังไม่เจาะรายละเอียดเลข2เนี่ยส่วน2เนี่ยบอกว่าสมัยแรกคือสมัยสุโขทัยสมัยต่อมาคือสมัยปัจจุบันแปลว่าเลข2เนี่ยเป็นการกระจายรายละเอียดของเลข5ดังนั้น2จึงอยู่หลังเลข5มันก็เลยมีข้อเดียวจะที่รักจ้าลูกนี่ยากไหมอ่ะที่รักจะถามว่ายากไหมหนูตอบเลยว่าไม่ยากหรอกแค่มีสมาธิเนาะโอเคนะเลยอีก1ดวงใจไปนะคะดวงใจเรื่องการเขียนผ่านแล้วเนาะที่รักเนาะกว้างอยู่หน้าเนื้อหาอยู่กลางสรุปอยู่ล่างเรียงข้างคำเดียวกันเลขไหนมีคำเหมือนกันต้องเรียงโอ้ต้องเรียงต่อกันเด้อค่อยๆ คิดนะวันนี้คุณติอาจจะไม่อธิบายอะไรให้หลายข้อแต่ว่าให้เทคนิคหลักการครบไปแล้วนะครับในเรื่องการเขียนดวงใจต่อไปไปหาลุยนะฮะสาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตาดวงใจต่อไปดวงใจต่อไปขอรบกวนน้องๆทุกคนเปิดมาในเรื่องการอ่านบ้างดีกว่าเร็วนะฮะการอ่านอาจจะยาวหน่อยนะตอนนี้เราข้ามตรงเรื่องการอ่านที่มันไอเรื่องการเขียนที่มันซ้ำกับข้อเมื่อสักครู่ไปก่อนเนาะเพราะนั่นเป็นการบ้านได้น้องฝึกทำเพิ่มเติมได้โอ้ยาวเลยข้อ18ใส่ดวงใจให้ครูหน่อยข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้ว้าวมาแน่นอนนะฮะยืนยันการันตีด้วยเกียรติศักดิ์ศรีของเจตีเป็นประกันเรื่องนี้มาแน่หัวใจดวงนี้เป็นดวงที่5ชื่อว่าเรื่องการอ่านครับและพระเอกของการอ่านนะครับในข้อสอบเอ็นเน็ตภาษาไทยม.ปลายตรงนี้คือการอ่านจับขอบคุณมากจับอะไรนะทางบ้านพังงาจับอะไรจับใจความเจอแน่ๆถือเป็นการอ่านอันดับ1ของข้อสอบภาษาไทยเลยคำว่าอันดับ1คือออกมากสุดออกบ่อยสุดนะน้องๆนะนะครับอ่านจับใจความใช้คำไหนบ้างที่ครูตีจ๋าฟังครูตีก่อนนะการอ่านจับใจความนะครับหรือที่เราเรียกว่าการอ่านเพื่อดูจุดสำคัญนั่นเองถูกไหมนะฮะใจความสำคัญนะครับอ่ะใส่ลงไปเลยนะครับอ่านจับใจความมีคำไหนบ้างครูตีครับถ้าผมเจอในห้องสอบผมจะได้ใช้หลักการถูกต้องคำแรกข้อใดเป็นประเด็นสำคัญนี่คำที่สองข้อใดเป็นสาระสำคัญน้องเคยเจอไหมประเด็นสำคัญสาระสำคัญประเด็นสรุปและข้อสามข้อใดเป็นประเด็นหลักใจความหลักอ่ะจดเลย3จุดหลักการกำลังจะมาครับน้องๆเจอแน่ๆเขาอาจจะมีการเปลี่ยนคำถามในช่วงแรกแต่เขาเน้นคำถามในคำสุดท้ายหรือช่วงสุดท้ายด้วยกันใช้คำว่าสรุปด้วยการใช้คำว่าหลักหรือด้วยการใช้คำว่าประเด็นสำคัญก็ได้นะครับครูตีขาแล้วหนูจะรู้ได้ไงอะไรหลักอะไรสรุปอะไรเป็นจุดเด่นเป็นจุดสำคัญฟังครูดีๆอะไรนะอะไรนะน้องฟังครูตีก่อนนะน้องๆจ๋าจุดสำคัญประเด็นหลักประเด็นสรุปคือเราจะเน้นที่อันที่หนึ่งให้เราดูเลยว่าข้อนั้นมันกล่าวซ้ำกล่าวย้ำในเรื่องใดครูตีใช้คีย์เวิร์ดว่า
ดูเรื่องเดียวกันกล่าวซ้ำในประเด็นใดที่มันตรงกันกล่าวย้ำในหัวข้อใดที่มันย้ำย้ำซ้ำซ้ำวนๆขีดเส้นใต้ประเด็นเหล่านั้นไว้แล้วเอามาตรวจกับตัวเลือกยิ่งซ้ำกันในหัวข้อใดมากยิ่งตรงกับตัวเลือกนั้นให้ตอบเลยนะฮะนี่คือจุดที่หนึ่งดูเรื่องเดียวกันจุดที่สองถ้าเราไม่เจอประเด็นที่มันซ้ำกันหรือเจอแล้วมันยังลังเลมันยังสับสนอยู่คุณตีครับมันก็มีตัวเลือกมันมีตัวเลือกที่ตรงกับประเด็นที่ซ้ำกันตั้ง3ตัวเลือกผมตัดสินใจไม่ได้ครับทำยังไงฟังกุฏินะวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือให้เราพิจารณาตัวเลือกนะครับพิจารณาตัวเลือกนะครับที่มันเข้ารอบที่เราคัดไว้สัก 2-3 ตัวเลือกเนี่ยนะครับดูตัวเลือกว่าตัวเลือกไหนมันกล่าวได้ครอบคลุมเนื้อหาที่สุดนะครับมันกล่าวได้คลุมประเด็นในข้อความนั้นมากที่สุดตัวเลือกนั้นครอบคลุมคือไม่ใช่ประเด็นที่เป็นแค่ส่วนเล็กๆหรือประเด็นที่กล่าวแค่ตัวอย่างหรือประเด็นที่กล่าวแค่องค์ประกอบส่วนเดียวจำไว้ถ้าประเด็นไหนตัวเลือกใดกล่าวแค่ตัวอย่างส่วนเดียวเขาเรียกว่าการขยายเป็นองค์ประกอบไม่ใช่ใจความหลักน้องๆตัดตัวเลือกนั้นทิ้งไปเลยโอเคนะอย่าตอบตัวเลือกย่อยอย่าตอบประเด็นย่อยอย่าตอบตัวอย่างอย่าตอบตัวที่เป็นตัวขยายหรือที่เขาเรียกว่าพลความมาตัดทิ้งเลยนะเอาพูดตามกุฏิหนึ่งรอบเรื่องเดียวกันตัวเลือกนั้นครอบคลุมไปเรื่องเดียวตัวเลือกนั้นและก็เรื่องเดียวตัวเลือกนั้นดูว่ามันเก่าซ้ำกันในประเด็นใดเก่าย้ำในจุดใดคัดตรงนั้นมาตรวจตัวเลือกเจอตัวเลือกปุ๊บถ้ามีตัวเลือกเดียวที่ซ้ำกันตอบเลยนะแต่ถ้ามีหลายตัวเลือกดูทีละตัวเลือกว่าตัวเลือกไหนครอบคลุมเนื้อหาชัดเจนที่สุดเนื้อหาไม่ใช่ประเด็นย่อยเนื้อหาไม่ใช่ส่วนขยายอย่างเดียวดูคำตอบจ้ะข้อนี้โอเคนะน้องต้องฝึกเรื่องนี้ต่อด้วยนะครับกูติให้หลักการไปแล้วนะข้อใดเป็นประเด็นสำคัญน้องๆเจอคีย์เวิร์ดไหนที่มันย้ำที่มันซ้ำตรงนี้บอกกูติมาเลยการทำนุบำรุงประเทศชาติมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะหากเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่ต้องขนขวายกระทำหน้าที่ขีดเส้นใต้หน้าที่ขีดเส้นใต้หน้าที่เห็นหรือยังครับนะครับง่ายๆนะครับแต่เป็นการกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อทำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็นทุกเรื่องมีหมดแต่เรื่องที่ซ้ำที่ย้ำแบบชัดเจนเด้งออกมาเลยโดดออกมาเลยคือเรื่องของหน้าที่อยู่ในข้อเก่งมากจบเห็นไหมครับนี่คือเป็นตัวอย่างข้อสอบที่มันให้ตัวเลือกเดียวที่ตรงกับประเด็นซ้ำกันเราจะตอบได้ง่ายเลยแต่ถ้าตัวเลือกแบบใดที่มันโอ้โหมันคุณมันคลุมเครือมันมีหน้าที่ทั้ง3ข้อ3ตัวเลือกอ่ะน้องๆค่อยๆพิจารณาตัวเลือกโดยละเอียดว่าตัวเลือกไหนคลุมใจความได้มากที่สุดตัวเลือกไหนเป็นตัวอย่างเป็นส่วนขยายเป็นตัวเสริมตัดทิ้งเลยจำคำควายนะครับน้องๆเดี๋ยวคุณตีให้หัวใจอีก2หัวข้อไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวน้องไปเก็บเพิ่มเติมนะน้องสามารถทบทวนเพิ่มเติมตรงนี้ได้อ่ะข้อ19เป็นการอ่านเด้อนะฮะอ่ะนี่ตัวนี้ครับน้องๆจ๋านะครับข้อ20เนี่ยน้องๆใส่หัวใจไว้เลยนะข้อเนี้ยเป็นเรื่องการใช้ทักษะทางด้านภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพเนาะน้องลองทำดูข้อนี้ไม่ยากนะภาษาเพื่อการประกอบอาชีพใส่หัวข้อไว้ก่อนนะครับจบแล้วนะนะครับน้องๆจะติดตามกุฏิเพิ่มเติมได้ตรงไหนน้องอยากเรียนวิชาอื่นเพิ่มเติมติดต่อช่องทางดาเพื่อการประสบนะคะดาเพื่อการประกอบอาชีพเดี๋ยวให้ช่องทางกันนะครับน้องๆ นะแป๊บนึงนะครับข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับเจอในข้อสอบแน่ๆแหละนะฮะทักษะที่เราสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนหลักภาษาตรงเนี้ยเราไปต่อยอดวิชาชีพใดอาชีพใดได้นะครับส่วนตัวที่เป็นวรรณคดีวรรณกรรมมันจะออกประมาณนี้น้องๆนี่มันจะออกในเรื่องของใจความสำคัญประเด็นสำคัญตรงนี้เนาะข้อ17แป๊บเดียวเร็วข้อ17ค่ะใส่ดวงใจให้คุณหน่อยนี่เป็นดวงใจดวงสุดท้ายพอดีเลยวรรณคดีครับเขาจะถามตรงความงามหรือจุดเด่นในการแต่งวรรณคดีเรื่องนั้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเนาะเย้นะครับ7เรื่องนะครับแต่กูอาจจะต้องฝากในเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมให้น้องๆลองไปอ่านดูนะครับเขาได้ใช้หลักการเดียวกันกับเรื่องการอ่านพวกจับประเด็นสำคัญเนาะจับใจความจับจุดประสงค์อะไรเงี้ยนะครับกล่าวถึงจุดไหนเป็นจุดหลักจุดเด่นคืออะไร
ลองกาข้อสอบลองอ่านทบทวนกันได้นะและอย่าลืมน้องๆสามารถทบทวนเพิ่มเติมนะครับทั้งตัววิชาภาษาไทยของครูตีเองและวิชาอื่นๆที่เราสนใจเพิ่มเติมเนาะเนี่ยเราสามารถติดตามรับชมย้อนหลังเรียนซ้ำเรียนย้ำเรียนทบทวนอ่ะเอาชื่อ Facebook ก่อนได้ที่รายการชื่ออะไรนะคะที่รักติวเข้มอะไรนะเติมเต็มความมีทั้งช่องทาง Facebook ช่องทางทีวีเนาะนะครับแล้วก็ช่องทางเว็บไซต์ของเราอีกหนึ่งรอบพร้อมกันหน่อยแล้วเว็บไซต์ที่ www.etvthai.tv นะครับน้องๆสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารได้ดูคลิปย้อนหลังดูวิดีโอย้อนหลังในทุกวิชาเลยนะครับเนาะความรู้รอบตัวต่างๆก็มีเยอะเลยนะฮะส่วนของครูตีนะครับน้องๆจ๋าฝากนิดนึงนะฮะใครที่อยากจะได้ตัวเฉลยแล้วก็สรุปทั้งหมดในเอกสารชุดนี้นะฮะไปติดตามกริ๊งกร้างครูตีได้ที่เพจนี้นะครับน้องๆนะช่องทาง Facebook เลยนะฮะครูตีแปะลิงก์เฉลยนะครับแล้วก็รายละเอียดในเนื้อหาการสรุปแต่ละเรื่องที่เราเรียนกัน7เรื่องผ่านทาง Facebook นี้นะคะโอเคน้องๆทางบ้านอย่าลืมกดไลค์ครูตีด้วยนะนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ครูตีแล้วก็รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับที่สัญจรมาพร้อมกับน้องๆจากจังหวัดต้องลาไปก่อนนะครับน้องๆจ๋านะครับอย่าลืมนะครับช่องทางติดต่อทุกช่องทางเลยไปกดไลค์ไปติดตามกันได้เดี๋ยวพบกันนะครับในโอกาสหน้าเนาะวันนี้ครูตีนะครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆชาวสกรทุกคนนะครับสู้ๆนะครับแล้วก็ทำคะแนนนะครับสอบ Enet ปอปลายให้ได้คะแนนเยอะๆนะครับถ้าใครที่อยากดูย้อนหลังเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ www.etvthai.tv นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ